ที่อุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราปรากฏว่าค่ายรถยนต์ของจีนนั้นเลือกไทยเป็นที่แรกในการเปิดตัวรถชั้นนำเทคโนโลยีใหม่นั่นหมายถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับคือไฮไลท์สำคัญของค่ายรถยนต์ Great Wall Motor ในงานมอเตอร์โชว์โดยการนำเอารถรุ่น All New Haval H6 Hybrid SUV เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ทำมาเพื่อที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นโดยเฉพาะครับสำหรับรถรุ่นนี้ All New Haval H6 Hybrid SUV นั้นมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด 1.5 ลิตรเทอร์โบมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงถึง174แรงม้าทำงานผ่านระบบอัจฉริยะหน้าจอนะครับแล้วก็รองรับการตอบโต้ด้วยเสียงประสานกับดีไซน์นะครับและการเปิดตัวเปิดจองรถในประเทศไทยภายในไตรมาสที่2ของปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้นำรถไฟฟ้ารุ่นที่มีชื่อว่า Aura Good Cat Aura Black Catและรถกระบะไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์ต้นแบบที่มีชื่อว่า Concept H มาแสดงในงานภายใต้แนวคิด Innovation Builds Better Future พร้อมด้วยกองทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำนะครับและโอกาสสำคัญก็คือว่านำเอาเทคโนโลยีของรถขับด้วยตัวเองนี่นะครับมากับรถรุ่น Aura Good Cat ด้วยท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็ไปที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ที่อาคาร Challenger 1-3 เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายก็คือ4เมษายนนะครับ